แล้วก็ยกย่องในส่วนที่ยกย่องกันมานะครับว่าทำให้ฝนตกของผมใช้วิชาฟิสิกส์ล้วนๆไม่มีเคมีเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยนั้นน้ำฝนจึงไม่มีอันตรายแม้แต่หยดเดียวอันนั้นคือตัวผมเนาะทีนี้ถ้าหากว่ามันออกมารูปแบบทำวิจัยในเชิงวิชาการนักวิชาการทั้งทุกนะครับผมทำง่ายไม่มีอะไรง่ายแต่ง่ายเพราะของแค่ก็สามารถทำได้แล้วผมเห็นคำพูดเลยนะที่ว่ามันคืออะไรที่ผมกล้ากว่า 1% นั่นแหละครับคือศาสตร์ด้านจิตล้วนๆครับกายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองประมาณ 2,000 กว่าปีแล้วครับเรื่องจิตแต่ไม่สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้ให้เกิดประโยชน์โดยทั้งตัวบุคคลและสิ่งแวดล้อมตัวบุคคลผมทำมา20กว่าปีมั่นใจเกิน100สิบแล้วก็ทำมาตั้งแต่ปี42ก็มั่นใจว่า 100% เปลี่ยนนิดหน่อยเห็นไหมครับนั้นผมต้องก้าวข้ามอีกส่วนหนึ่งเมื่อการบ้านเมืองนำเสนอแล้วก็มันยังไม่เห็นไม่เออผมก็เริ่มต้นหาหิมะไม่มีเครื่องทดลองในประเทศนะครับเพราะในประเทศนี่ทดลองมาเรียบร้อยแล้วแรงทำให้ฝนตกมาได้แน่นอนฝนตกสลายเมฆหยุดฝนได้แน่นอนด้วยเห็นไหมนี่ในประเทศแต่พอเรานำเสนอให้กับหน่วยงานราชการทางด้านประเทศตั้งแต่ปี42ที่ว่ามานาทีนี้ไม่หือไม่อืออย่ามานั่งเถียงอยู่แย่ไปไอการบริหารจัดการนั้นพอผมทำโครงการเข้ารัฐบาลปุ๊บผมจะถามท่านว่าในปีหนึ่งเนี่ยต้องการน้ำกี่ลูกบาทนิ้วหรือกี่ลูกบาทฟุตบอกมาหรือถ้ากับอะไรบอกมาจะตอบสนองให้นะว่ามานั้นมาบริหารจัดการทางด้านพื้นราบไอ้ที่เราเคยร่ำเรียนกันมามากมายกายกองนะครับว่าฝนนี่เกิดจากเมฆเมฆเกิดจากไอ้น้ำล่องลอยเกาะตัวขึ้นไปเกาะกลุ่มกันเป็นเมฆตกมาเป็นฝนทุกวันนี้ครับคำถามนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่นักตอบนี้ตลอดเวลาบอกไม่ใช่เด็ดขาดน้ำไม่ได้เกิดจากเมฆหรือเมฆไม่ได้เกิดจากไอ้น้ำที่ว่านั้นเด็ดขาดนั่นคือองค์ความเก่านะง่ายๆครับวิธีตั้งคำถามงั้นน้ำหยดแรกมาจากไหนเห็นไหมมันมีไอ้น้ำไงมาหรือน้ำโมเลกุลแรกมาจากที่เขาพูดกันว่า H2O เนี่ยก็ต้องไต่ถามหาแล้วว่า H ไฮโดรเจนเกิดจากไหนต่อออกซิเจนเกิดยังไงต่อเราถามวิศวกรเลยครับเขาจะตอบได้ไหมครับสองสิ่งนี้ผสมผสานกันได้ยังไงจึงเกิดเป็นน้ำขึ้นมาในโลกใบนี้นี่คือศาสตร์ของโลกไปไม่ถึงเลยครับพูดถึงสิ่งมีชีวิตก็ได้ไกลกับไกลต่างกันคำตอบตรงนี้ยังไม่มีคำตอบยังจะไปหาสิ่งที่มีชีวิตนอกโลกอีกก็เรื่องของเขาเนาะเราไม่เกี่ยวเลยแต่อยากจะเล่าให้ฟังว่ามันเรื่องของเขาไม่มีคำตอบหรอกครับเห็นไหมถ้าคนจะตอบชีวิตตัวนี้ได้เกิดจากที่ไหนต้องถามตัวเองชีวิตเราเกิดได้อย่างไรถามตัวเองให้ได้ครับมีคำตอบไม่เอ่ยเราเกิดได้อย่างไรคำตอบที่เพลนเพลนคอมมอนคอมมอนนอร์มอนนอร์มอนเนี่ยเราเกิดได้เพราะพ่อแม่
ผ่านสเปิร์มผ่านไข่ไม่เป็นเราต่อไปอีกพ่อแม่เกิดได้อย่างไรปู่ย่าตายายต่อปู่ย่าตายายเกิดได้ก็ต่อไปเรื่อยจุดจบมีไหมครับไม่มีจุดจบแน่นอนถ้าถามหาตัวเราว่าเราเกิดได้อย่างไรก็เพราะเช่นนี้แหละจึงมีพระพุทธเจ้ามาตรัสในโลกใบนี้ให้ค้นหาตัวตนของตัวเองจนหมดอัตตาตัวตนจึงจะมีคำตอบสุดท้ายได้ว่าเราเกิดได้อย่างไรถ้าถามผมนะลุงเกิดอย่างไรถ้าถามผมนะว่านะคำตอบนี้ไม่มีในตำราโลกไม่มีขาดมันเป็นคำตอบใช่ว่ามันก่อนตำรามันเป็นความรู้ก่อนเกิดตำรามันเป็นความรู้ก่อนเกิดมนุษยชาติมันเป็นความรู้เกิดก่อนโลกใบนี้เห็นไหมที่ผมกักเอาไว้ 1% เมื่อกี้นั่นนะครับเรื่องศาสตร์ด้านจิตอธิบายต่อว่าขออนุญาตนะตอนนี้ผมถอยหลังมาหาลุงหอคนเดียวนะที่ท่านไม่เขียวนะท่านมี2หูนะครับมี2ตาอย่าเชื่อลุงหอเด็ดขาดเพราะลุงหอคือลุงหอมันคนละยูนิตกันมันก็กลับมาถึงว่าทำไมทนมีความสามารถระดับนี้ก็ผมไปรู้ในสิ่งที่ผมรู้มาสิ่งที่ผมรู้ผมเชื่อมั่นว่าผมมีสิทธิโดยชอบธรรมด้วยคือผมนายแกรสอนพระพุทธเจ้านาทีนี้ลุงออกเกิดพร้อมกับพ่อแม่ของลุงออกเกิดพร้อมกับปู่ย่าตายายของลุงออกเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ครับผมดูสิครับนี่คือภาษาลุงออกงั้นผมใช้คำพูดคำนี้นานมากความว่าเราคือโลกโลกคือเราตัวเราเป็นชนเป็นยศของโลกเทียบอัตราส่วนตัวเรามีขนาดเล็กเท่ากับ1นิวเคลียสเท่านั้นเองกับโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลยังไม่พอสมองเป็นส่วนย่อของตัวเราด้วยและหรือสมองเรานี่ด้วยนี่คือภาษาลุงหอกไม่เคยเปลี่ยนคำพูดเลยแล้วพูดผ่านสาธารณะด้วยพูดผ่านสื่อสถานีวิทยุยาน540กว่า20ปีไม่เคยเปลี่ยนดูครับว่าลุงหอกไปปัญญามาจากไหนมาพูดเช่นที่แล้วก็รักษาข้ามาตลอดไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมบอกว่านี่คือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21องค์ความเก่าคือด้านวิทยาองค์ความรู้ด้านรู้ด้านด้านวิสัยคือด้านเหตุผลนะครับจำด้วยเหตุผลแล้วองค์ความรู้ด้านศาสตร์เกิดศาสนาคือด้านความเชื่อครับแล้วมันจะเป็นจริงความจริงของจริงจริงที่ว่านี้ต้องจริงโดยปรมัตถ์เท่านั้นอย่างเดียวสามปรมัตถ์เนี่ยมันมีมาก่อนมีอยู่ก่อนต้องบอกว่ามีอยู่ก่อนนะครับมีมาก่อนไม่ได้ด้วยภาษามันบังคับค
คำว่าปรมัตถสัจจานั้นมันมีอยู่ก่อนที่จะมีโลกก่อนที่จะมีดวงอาทิตย์ก่อนที่มีดวงดาวทั้งหมดแสนโกฏิดวงดาวปรมัตถมีอยู่ก่อนมากแม้แต่ว่ามีมาก่อนมีอยู่ก่อนก็ยังคนละความหมายวิทยาศาสตร์พูดถึงคำว่าบิ๊กแบงนะครับวิทยาศาสตร์พูดถึงบิ๊กแบงพระพุทธเจ้าพูดถึงบาทผมอธิบายเชื่อมโยงกันได้สบายมากเลยหัวข้อนี้สองหัวข้อนี้วิทยาศาสตร์กับปฏิจจสมุปบาทเรื่องอย่างนี้นะฮะเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนทุกคนที่มีหนังมังสาความเป็นมากๆอยากจะให้รู้เพราะมันมีประโยชน์มหาศาลเหลือเกินผมใช้คำว่าอยากจะให้บุกดูครับสามเนี่ยเออนะครับอย่าลืมนะมนุษย์มีสี่เหล่าสี่กลุ่มนะครับอย่าลืมมาตรฐานนะครับจำให้ได้บัวนั้นเหนือน้ำหรือยังแล้วเหนือน้ำแล้วบานหรือยังเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ผมบอกว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั้นไม่เสียของแน่นอนครับไม่เสียของแน่ๆเพราะลุงหงอกนั่งพูดอยู่ตรงนี้ดูสิครับความมั่นใจของผมจะขนาดนั้นทีเดียวนะครับฉันถือว่าเป็นบุญมากมายมหาศาลนะครับใช้คำว่าเป็นบุญของแผ่นดินทุกท่านทุกคนอยู่บนแผ่นดินต่างก็รับบุญสิ่งที่ปันร่วมกันภาษาผมไม่ใช่ภาษาเล่นๆเป็นของโลกใบนี้ปัญญาไม่ทะลุทะลวงเนี่ยไม่มีทางที่จะแก้ตรงนี้ครับจำเป็นแล้วจำเป็นมากแล้วครับจะต้องมาศึกษาเองรู้จักตัวเราเองให้มากยิ่งขึ้นแต่ละท่านแต่ละที่ดูวัยวุฒิเนี่ยศึกษานอกตัวเองมาทั้งนั้นตั้งแต่เริ่มเกิดมาแม่มาตัวแรกก็คือเรื่องของนอกเราชัดเจนกลับขั้วกลับข้างซะหรือเปลี่ยนความเชื่อความคิดชีวิตก็จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความเชื่อยังไงก็ไม่ตายตายเลยเปลี่ยนความเชื่อนะครับที่เปลี่ยนความเชื่อได้ต้องให้ความสำคัญกับตัวเองไปครับสุขภาพเนี่ยเยอะมากเลยสุดท้ายมาถึงไปต่อไม่ได้แล้วตราบใดก็ตามที่ยังไม่เข้าใจตัวเองทำที่ฐานตัวเองเหมือนกันฐานตัวเองให้รู้หลายระดับภาษาที่ใช้กันภาษาคนเขียนหนังสือไม่ออกแต่คุยกันรู้ภาษากันแต่ก็ไม่ยอมที่จะรับรู้เรื่องการสื่อสารบางทีสงสารลุงออกเหมือนกัน20กว่าปีวะนี่ลุงสงสารตัวเองทำไมหนอมนุษย์มันจึงพัฒนายากจัง
เห็นใจนะเห็นใจมนุษย์เนี่ย 100% จะเอาอย่างเดียวถึง 99% บอกให้ทราบไปเลยมนุษย์เนี่ยทั้งหมดมี 100% จะเอาอย่างเดียว 99% มนุษย์พันธุ์น่าสงสารครับคิดในทางที่จะให้ผมทำไมผมถึงคิดแต่จะให้อย่างเดียวครับความคิดผมเนี่ยทุกวันเนี่ยอยากจะให้หนึ่งนะจะให้เขาใจหนึ่งอยากจะให้เข้าใจเพราะความเข้าใจมันเป็นบ่อเกิดอย่างความทุกข์ติดความเข้าใจกลับกันทำไมมันจึงไม่อยากจะนี่ฮะมนุษย์ที่ไม่อยากจะลากยากมากจะดึงยากมากเจ็ดสิบสี่ปีประสบการณ์ตรงที่ทำงานผ่านมาทางด้านสื่อมาตั้งแต่17นะฮะผมทำงานผ่านสื่อตั้งปี17เขียนสื่อคนอ่านมาถึงปี18ส่วนการพูดให้คนฟังมาตั้งแต่ปี25ถึงทุกเวียนนี้ก็ยังไม่ยอมหยุดพูดให้ผู้คนฟังและจะพูดต่อไปจนกว่าเขาจะฟังรู้เรื่องเรื่องสุขภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกยัดกันมาให้เราเชื่อมาตลอดเขายัดคำว่าเขาที่ว่านี้คือมนุษย์คนเกิดก่อนเราเขาไปรับประเทศเอาองค์ตะวันตกมาจับยัดมันตลอดถึงคลุมใบนี้คลุมทุกมิติของมนุษย์โลกถ้าหากว่าเราไม่รื้อฟื้นสิ่งนี้มาให้ตั้งต้นพิจารณากันใหม่ผมบอกว่ายากบางครั้งอยากลากดึงใช้ภาษากันคือจะเอาอย่างเดียวบางทีก็นั่งคิดมีแต่พวกคนจะเอาอย่างเดียวพอเวลาได้ละกระบวนการเป็นผู้รับที่ดีครับก็พยายามเหลือเกินในการหยิบยื่นให้ในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นผ่านภาษาผ่านอากัปกิริยาหรือแม้แต่การผ่านการสัมผัสตรงให้เนี่ยเรื่องอย่างนี้แหละครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่มากกับการพัฒนามนุษย์เรื่องใหญ่เหลือเกินครับช่วยกันเถอะครับผมตั้งใจไว้สูงมากในความที่เป็นที่ผมมีอยู่ตั้งใจไว้สูงมากเหลือเกินที่ให้ยืนยันว่าไม่ได้ปรารถนาสิ่งตอบแทนไปด้วยมันเรานะครับทำมาตลอดไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนแบบรับสั่งซื้อแบบขายแลกเปลี่ยนกันโดยตรงผมไม่คิดเงินโดยเด็ดทุกวันนี้ก็ยังดำเนินตรงนั้นอยู่ทั้งที่ผมมีความสามารถระดับนี้เอาเถอะไปบางจะกลายเป็นว่ายกตนเป็นลักษณะข่มท่านเป็นนัยยะความจริงจะแชร์มากกว่าเพราะเห็นมาเยอะในการเรียนรู้เราเนี่ยครับต้องตั้งเป้าแล้วล่ะครับคนบ้านเราเนี่ยแต่ได้มาแล้วนะฮะการสื่อสารการเรียนรู้เนี่ยมันผิดผมใช้คำว่าทฤษฎีการสื่อสารทฤษฎีการสื่อสารเนี่ยมันมาตั้งแต่ในเรื่องของกระบวนการของธรรมชาติระหว่างแม่กับลูก
สื่อสารกันเมื่อในเวลาเกิดครั้งแรกคนเป็นแม่จะรู้ดีฮะภาพนี้ผมเป็นลูกผมมีสิทธิโดยชอบธรรมนะแม้ว่าผมจำความไม่ได้ว่าการเอาตัวรอดในการเกิดมันเป็นชีวิตเด็กๆเนี่ยก็คือการขวายหาในสิ่งที่เป็นอาหารก็คือนมแม่นั่นแหละนะลักษณะนี้ก็ดูจากหมูหมากาไก่เวลามันคลอดออกมาแล้วหมูกับหมาเนี่ยไอ้นั่งดูมันเบ่งออกมาแต่ที่แรกปึดออกมาแต่ละยูนิตไม่นานนั้นมันก็กุลีกุจอไปหานมแม่มันโดยอะไรโดยกลิ่นนะครับโดยสัญญาณมาด้วยกลิ่นเห็นไหมแปลว่าจมูกไม่ธรรมดานะครับไปด้วยกลิ่นจึงจะรู้ว่านั่นคือแม่มันนะกุลีกุจอไปหานมแม่บริบทอย่างเนี้ยมันเป็นบริบทของธรรมชาติส่วนแม่ทีเนี้ยเขาก็จะพร้อมเสมอที่จะให้น้ำนมลูกเขามนุษย์ก็คงไม่ต่างกันทุกวันนี้ลูกกับแม่คลอดแยกจากกันเลยครับวิทยาศาสตร์ก็มาแทรกเห็นไหมครับวิทยาศาสตร์ก็มาแทรกตรงกลางแม่ลูกคลอดนอนคนละที่ทีนี้นี่แหละฮะคือสิ่งที่มันเป็นความบกพร่องในด้านภูมิต้านทานต่อมาก็โรคภูมิแพ้สารพัดไปไหนก็มีแต่โรคภูมิแพ้ตลาดสดตลาดแห้งมีแต่แพ้ภูมิแพ้ทั้งหมดไปแล้วผมอยู่ในจุดนี้ผมจะรู้กันผมมีข้อมูลเยอะมากมนุษย์ผู้ไปมาหาสู่ผมเนี่ยแพ้อากาศอย่างเงี้ยแล้วจะอยู่ภายใต้ไอ้คำเดียวเองอะคำว่าแพ้ภูมิแพ้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะครับแล้วถามว่าคนที่เขาบอกว่าเราเป็นภูมิแพ้ภูมิเขาก็ช่วยลูกหลานเราไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้มันต้องรู้จักกันว่าภูมิเนี่ยมันมาจากอะไรก็คือภูมิต้านทานนั่นนะครับมันมาจากกระบวนการการหายใจมันมาจากการเผาไหม้สันดาปของอากาศเริ่มตั้งแต่ออแอแรกของการเกิดแอนั่นนะครับเสพก่อนละคืออากาศคืออาหารมื้อแรกอาหารมื้อแรกคืออากาศมื้อถัดมาคือน้ำนมแม่มื้อถัดมาเป็นข้าวบดสมัยนี้เขาใช้บดข้าวกันสมัยแม่ผมเคี้ยวจากปากเลยครับกับกล้วยน้ำว้าเอาไปหมกขี้เถ้าให้มันสุกพอเย็นหน่อยก็เข้าหมกแล้วนะละลายน้ำแม่ก็ให้นอนขาเขาหัวมาทางแม่เขาเท้าไปเขาก็ป้อนละลายน้ำก็จะใส่ปากเข้าเคี้ยวจากปากเอามาเคี้ยวจากปากมันคืออะไรทุกวันนี้ตื่นเช้ามาต้องแปรงฟันเห็นไหมครับแปรงฟันยาสีฟันมาจากตะวันตกผมตื่นเช้ามาผมไม่เคยแปรงฟันนะบอกให้ทราบไม่เคยแปรงฟันมาอย่างน้อยก็20กว่าปีแล้ว ผมไม่ไปแปรงเมื่อกี้นี่เองครับมาถึงจะกินก่อนอะไรก็ได้ใส่ปากผมกินก่อนเพราะในปากเรามีจุลินทรีย์ที่มีเขาบอกว่าเชื้อโรคนะเขาจับเชื้อโรคยัดต้องแปรงฟันทุกเช้าพิษธรรมชาติมาหมดครับท่านที่กำลังฟังที่เคารพบอกให้ทราบนะครับพูดถึงแมงคินฟันแม่ผมนี่80กว่าเคี้ยวหมากมาตั้งแต่ไหนแล้วฟันเขาไม่เคยหักไม่เคยคลอนปูนเนี่ยปูนเป็นอะไรเป็นด่างสิ่งที่เขากินเข้าไปเป็นกรดฟันผูฟันต่างๆเป็นพวกกรดนั้นมากัดพวกปูนเขาก็ใช้ด่างเคี้ยวฟันเคี้ยวหมาเนี่ยครับเคี้ยวไป
ันก็แก้กันละกันฟันเขาก็ยืนยงคงกระพันทุกวันนี้เด็กๆผู้ใหญ่หมดปากตกฟันผมหายหมดเพราะว่าไปเจอวิทยาศาสตร์ไปกีดกาดกีดกันไปเจียไงขูดหินปูนรุ่นพ่อผมแม่ผมไม่ต้องมานั่งขูดหินปูนทุกวันนี้ขูดก็เอาหินเจียปี๊ดปี๊ดโอ้โหถึงโคนแล้วหืออ้าวป้องกันฉีดยาชาเห็นไหมฮะหาวิธีไม่ให้มนุษย์เจ็บจันทร์เบิกฟันผมหมดเลยนะเหลือบนอยู่ซี่เดียวเป็นฟันปลอมหมดข้างล่างเหลือแค่สองซี่เป็นฟันปลอมหมดไปเจอครั้งเดียวครับผมไปจี๊ดทีเดียวเนี่ยหมดสิบปีผ่านไปหมดเกลี้ยงเลยไม่มีเลยหลงกระแสวิทยาศาสตร์ไอ้แค่ปวดฟันหน่อยเดียวเองใครปวดฟันนะผมจะไม่หายปวดได้ทันทีนะครับเดี๋ยวนี้ด้วยครับใครปวดฟันเดี๋ยวนี้ผมจะไม่หายปวดได้ทันทีเดี๋ยวไม่เกินสองนาทีครึ่งแน่นอนอ่ะเห็นไหมครับดูความสามารถของผมระดับนี้ด้วยสองมือเปล่าผมเนี่ยครับปวดฟันมาทุกรายได้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าพวกฉันนี่มีความสามารถอะไรก็มาถึงความสามารถแล้วนะครับตัวนี้โชว์ได้ยืนยันว่าทำได้แน่ๆและอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์อธิบายเป็นองค์ความรู้ได้ชัดเจนไม่ได้เป็นความเชื่อเด็ดขาดผมเป็นคนที่รังเกียจความเชื่อนะบอกให้ทราบว่าผมเป็นคนที่รังเกียจความเชื่อนะเพราะผมถือว่าเชื่อปุ๊บโง่เลยมันไปต่อไม่ได้เพราะเชื่อแล้วครับเชื่อแล้วไปต่อไม่ได้เลยครับครับคนไหนก็ตามถูกครอบงำโดยความเชื่อคนนั้นจะไม่มีเบรนนั้นคิดนอกกรอบให้ได้ก็พยายามกระทุ้งคิดนอกไปเถอะความคิดมันเป็นนามธรรมไม่ทำให้ใครเสียหายหรอกครับนี่ฮะเมื่อกี้ลูกชายผมก็มากับแม่เขาเนี่ยผมบอกว่าความคิดกับการทำที่ทำมามีผลงานกันมากมายพอสมควรต่อไปนี้ในกรอบที่เคยคิดมันไม่ได้แล้วล่ะครับต้องคิดออกนอกกรอบผมยั่วยุให้ลูกคิดชั่วแต่อย่าพูดตามที่ความคิดนะแล้วห้ามทำเด็ดขาดตามที่คิดนั้นคิดไปเลยคิดชั่วความคิดเป็นนามธรรมไม่มีใครเสียหายแน่นอนถึงจุดหนึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วคิดไปทำไมมันจะรู้เองครับมันมีคำตอบโดยตัวมันเองครับคิดชั่วเนี่ยแต่มีข้อแม้อย่าพูดตามคิดโดยเด็ดขาดอันตรายมากและห้ามทำเด็ดขาดห้ามทำตามที่คิดเด็ดขาดอันตรายมากสกัดให้อยู่ตรงนี้แต่ไปก็คิดไปเถอะชุดท้ายมันหมดความคิดคิดจนสุดความคิดนั่นคือประโยชน์ความคิดครับแล้วจะพลิกขั้วเลยฮะผมได้มาจากตัวนี้บอกให้ทราบที่ผมพูดทุกวันเนี่ยผมคิดชั่วกับมนุษย์มาเยอะโดยพ้นยิ่งคิดชั่วกับนางสาวจักรวาลมาเยอะแต่เขาก็ไม่เคยเสียหายสักนิดเดียวสุดท้ายมันไปต่อไม่ได้คิดทำไมวะมันรู้มันเองกลับพวกมันเองครับสุดท้ายมันไม่มีประโยชน์จริงๆประโยชน์ที่ได้เยอะเลยเห็นไหมฮะประโยชน์ที่ผมได้จากความคิดชั่วของผมเนี่ยครับที่ผมมาพูดทุกวันเนี่ยเมื่อรู้ว่าคิดชั่วมันพูดตามไม่ได้แล้วคิดต่อทำไมวะเนี่ยเห็นไหมมันได้ดีแล้วเอาดีมาต่อไม่ได้หรอกเห็นไหมเอาดีมาใช้สิครับพี่นี่คือประโยชน์ความคิดนะครับแค่นี้เองครับง่ายๆผมได้สิ่งเหล่านี้มาแน่นอนต่อมาก็บอกว่าในเมื่อเรามาได้ของดีแล้วไปคิดช่วยอีกทำไมวะเห็นไหมครับเห็นไหมมันมาได้ของแล้วมันได้เพชรแล้วเนี่ย
จะไปคิดต่อทำไมวะเนี่ยเห็นไหมครับมันก็เพียวนั่นเองเนี่ยมันถามตอบถามตอบตัวเองเท่านั้นเองนะนี่คือการค้นพบตัวเองนะค้นพบความคิดตัวเองตรงกับคำว่าเวทนานุปัสสนานั่นเองครับเป็นหนึ่งในสติปัฏฐาน4รู้จักความคิดของตัวเองทั้งคิดชั่วและคิดดีมันสุดชั่วครับแล้วจะดีตลอดต่อไปแล้วก็ชั่วไม่เอาแล้วเพราะได้ดีแล้วเนี่ยเห็นไหมเรามาได้เพชรแล้วทำไมต้องถอยหลังตัวเองดีนี่หลักการง่ายๆง่ายที่สุดครับเนี่ยการค้นพบตัวเองด้วยกระบวนความคิดคือตรงนี้ครับท่านตรงกับหลักพุทธศาสนาสติปัฏฐาน4 1กายานุปัสสนา2เวทนานุปัสสนา3จิตตานุปัสสนา4ธรรมานุปัสสนามันก็ผ่านตลอดสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์เป็นอย่างยิ่งครับผมก็ใช้ลายนี้ในการปฏิบัติการของผมทุกวันไม่เป๋ไม่เปลี่ยนคงเส้นคงเพราะรู้แล้วว่าสิ่งนี้เรียกว่าปัญญาเนี่ยครับปัญญาไม่ใช่ตัวหนังสือปัญญามันเป็นสภาวะและภาวะเองแปลว่าทั้งกายเราก็ตอบสนองตัวปัญญานั้นครับกายเราก็ตอบสนองคำว่าปัญญานั้นด้วยเห็นไหมพอกายเราตอบสนองปุ๊บระบบประสาททั้งหมดมันก็จะเอื้อไปหมดเพราะฉะนั้นมันจะเข้ามาทั้งระบบประสาททั้งหมดรู้สิ่งนี้เหลือเชื่อมากครับท่านรู้เหลือเชื่อจริงๆครับผมถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้มาไม่เสียของแน่นอนเพราะมีลุงงอกนั่งพูดนั่งคุยนั่งทำนั่งอะไรต่างๆนะให้รู้ให้รู้ให้เห็นให้จับต้องได้แล้วสิ่งที่ทำก็ใช่ว่าจะเป็นประโยชน์อย่างเดียวไม่ใช่ผมจะไม่ซื้อไม่ขายอะไรชีวิตจริงผมไม่ซื้อสิ่งของที่มีอยู่ผมก็ไม่เคยซื้อมีแต่คนให้มานะเนี่ยเป็นเงินบริจาคทั้งหมดนะฮะอาคารหลังนี้เป็นเงินบริจาคทั้งหมดนะครับบอกให้ทราบนะด้วยความสามารถส่วนตัวนี่ใช่ไหมครับซื้อเพราะเงินที่เขาบริจาคมาให้ก็แปลว่าสิ่งผมนำสู่ผ่านซื้อเนี่ยมันเกิดประโยชน์ผู้ที่รับผู้ที่เขารับได้ก็รับได้จริงๆคนที่รับไม่ได้ก็ยากอย่าให้คนที่ว่านี่รับได้ด้วยแต่ก็ไม่ยอมจะรับเห็นทันทีนะครับไม่ยอมจะรับเห็นทันทีใช่ไหมครับสังเกตไหมฮะทั้งที่สุขภาพจะไปแด่ไม่ไปแด่จะเอาอย่างเดียวนะครับนี่ก็คือความต่างกันเมื่อเวลาเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบแล้วก็ในปัจจุบันนี้ก็สามารถเปรียบเทียบได้โดยง่ายผมมองปุ๊บผมจะรู้นะฮะแต่ละท่านแต่ละคนสนใจใฝ่รู้อะไรครับผมดูแอคนิดเดียวผมจะเริ่มรู้นะว่าเนี่ยฮะพูดเจริญแล้วเนี่ยฮะก็ต้องเข้าใจในทฤษฎีการสื่อสารคนหนึ่งพูดคนหนึ่งก็ต้องฟังพูดพร้อมกันไม่ได้ครับไปหนึ่งมาสองไม่ได้หรอกครับนั่นนะคู่ชีวิตผมเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งกลับไปเมื่อกี้ก็เป็นพยาบาลนะถึงคุยไม่นานหรอกครับเพราะอะไรเราไปหนึ่งเข้ามาสามเราไปสองเข้ามาห้าไม่คือเราไปหนึ่งใช่ไหมฮะเขาเข้าใจมั้ยว่าสิ่งที่เราไปหนึ่งเนี่ยยังไม่ยอมเข้าใจเลยสวนมาสองแล้วทีนี้ไอ้ผมก็รำคาญแล้ว ไม่ยอมแชร์กันระหว่างหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งประโยคเราไปหนึ่งประโยคเขามาอย่างนี้แชร์กันต่อยอดไม่ใช่เลยเราไปหนึ่งประโยคเขามาสองเลยพอเวลาบอกพอเข้าใจแล้วยังไม่หยุดนะแล้วผมจะเสียเวลาทำไมเนี่ย
ผมจะไม่คุยด้วยครับยืนยันเลยฮะนี่มาตลอดโอเคก็ดีไปอย่างเป็นคำถามให้เราหาคำตอบด้วยตัวเราเองแต่ผมก็มีคำตอบหมดแล้วล่ะอ๋อเขาคือเขาเราคือเราจบข่าวใช่ไหมอย่าทะเลาะกันแล้วกันใช่ไหมฮะเมื่อนี้ก็ต่างคนต่างหันหน้ามันจะก็เดินนี้จากนั้นก็ไม่มีอะไรไหมเขาก็ไปนู่นแล้วก็อยู่นี่ใช่ไหมนี่คือหลักการง่ายๆที่ชีวิตของผมได้ใช้อยู่ถือว่าอ๋อใกล้เกลือกินด่างก็สำนวนใกล้เกลือกินด่างก็ถูกที่มันสุดยอดคือเขาคือเขาเราคือเราผมมาตรงนี้ฮะเพราะเขาไม่รู้จักเราเรารู้จักเขาแน่นอนเราพยายามจะให้เขารู้เราหรือรู้ตัวเองเขาก็ไม่ยอมรู้ตัวเองจ้ะก็เป็นเรื่องของเขาสิเนี่ยทุกสุขก็เป็นเรื่องของเขาที่นี่ครับในเรื่องส่วนตัวใช่ไหมฮะแล้วก็ไม่เดือดร้อนที่อยู่ของกินก็ไม่เดือดร้อนของใช้ก็ไม่น่าจะเดือดร้อนนะมั้งอย่างเงี้ยถึงไม่มีของเก็บก็ช่างมันอยู่กินใช้ตลอดชีวิตไม่ต้องเดือดร้อนมนุษย์มีแค่นั้นเองนอนนั่นก็เฮลโยเซลในเมื่อไอจะเฮลอยู่ไม่ต้องไอเฮลก็ไม่รู้จะว่ายังไงล่ะครับอย่างเงี้ยเดินกระเพกกระเพกนะปวดขามาเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยจะช่วยแอ้งก็เป็นพยาบาลก็คนละศาสตร์นะของเขาวิทยาศาสตร์เต็มแต่ของเรามันธรรมชาติล้นมันก็เลยนะฮะอย่างที่เราให้ฟังนะครับก็ดีมันได้มีข้อคำตอบในทีนะฮะของผมเป็นคำถามคำตอบหมดถ้าหากว่าเรามีตัวอย่างอยู่ใกล้ตัวที่เป็นตัวตั้งคำถามเราก็หาคำตอบไม่ได้หรือได้ไม่ชัดเจนบัดนี้คำตอบได้หมดก็ดีนะก็นำมาเผยแพร่เผยแผ่กันในรูปแบบที่ผมมีทุกวันนี้แปลว่าเรามองเห็นประโยชน์หมดแม้แต่ลูกสาวแม่ยายด่าเราแล้วก็เห็นประโยชน์จากคำด่าเขาแค่นั้นเองเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมได้นะหมอชาบลูกสาวแม่ยายด่าแต่เราก็ได้ประโยชน์จากคำที่เขาด่าเห็นไหมฮะพ่อเราไม่เอาชนะใครเนี่ยมันก็เป็นคลิปหนึ่งหรือเปล่าของชีวิตถ้าหยิบไปใช้ผมก็ได้นะผมได้จากสิ่งนี้ครับในส่วนที่มันเป็นครอบครัวอย่างเงี้ยครับผมว่าโอนะเล่าสู่กันฟังในรูปแบบที่ค่อนข้างจะมีวัยวุฒิพอจะรับกันได้วัยวุฒิจะรับกันได้แล้วก็วัยวุฒิระดับนี้นะฮะเป็นวัยวุฒิที่จะต้องทำประโยชน์ให้กับบุคคลอื่นเพราะประโยชน์เราเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยมันน่าจะพึ่งตัวเองได้หมดแล้วของอยู่ของกินของใช้และถ้าจะมีคือของเก็บของอยู่ของกินของใช้และของเก็บขีดเส้นใต้ให้อยู่ให้ได้ครับตรงนี้ผมสอนคนบอกว่าไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอของอยู่ของกินและของใช้ของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไม่มีต้องหามีไม่พอต้องหาให้พอแล้วขีดเส้นใต้ไว้ดีมันจะเกินพออย่าปฏิเสธการเกินพอคำว่าพอเพียงพอนี่มันได้แค่ภาษาอย่างพอเพียงพอของผมทุกวันนี้คือทุกวันนี้นะอาหารมีประจำทุกมื้ออะไรก็ได้อย่างเงี้ยไม่ต้องวิตามินสมาราประกอบไปด้วยโปรตีนคาร์โบไฮเดรตเกลือมันไขมันเกลือแร่อะไรพวกนี้ผมไม่สนใจตรงนั้นเลยทุกวันนี้อาหารทุกมื้อเวลากินไปทุกวันผมไม่ได้สนใจสิ่งนั้นเลยเป็นองค์ความรู้สึกมาตลอดเลยมันสะสมพลังงานอย่างเดียวครับอาหารเป็นสารเปลี่ยนแล้วก็เป็นพลังงานเอาพลังงานมาใช้อาหารก็กินทุกมื้อเพื่อเอาพลังงานมาใช้เห็นไหมผมไม่ได้คิดไกลไปกว่านั้นเลยเห็นไหมเราเทียบเคียงแค่นี้เองครับผมสรุปความว่า
ถ้าเป็นภาษาพุทธศาสนาคือรูปกับนามนั่นเองครับนามคือพลังงานสสารคือรูปร่างร่างกายของเราเองเห็นไหมหยุดสองคำนี้นะครับแต่ผมไปลึกไปกว่านั้นทีหนึ่งเรื่องพลังงานผมมีสองมิติพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ผมจะเข้าไปลึกในทางที่ได้พลังงานบริสุทธิ์มาเห็นไหมผมจะลึกตรงนั้นที่บอกว่า 1% เมื่อกี้คือจิตบริสุทธิ์นั่นเองครับก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่เองต่อไปนี้ท่านจะรู้ว่าผมใช้พลังงานบริสุทธิ์ส่วนตัวผมช่วยร่างกายท่านอย่างไรคำตอบของท่านคือฟิลลิ่งนะให้รู้ความรู้สึกของท่านจะได้รับของท่านเองความรู้สึกมันเกินภาษาแน่นอนครับอธิบายผ่านภาษาไม่ได้แต่รู้ว่าเฮ้ยนี่เหรอที่เขาว่าอิมเพรสชันมันเกิดมันอย่างนี้เหรออย่างเงี้ยเฮ้ยนี่เหรอเขาเรียกว่าฟิลลิ่งไม่งี้เหรอฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์อยู่ที่เดียวกันด้วยฟิลเลอร์คือตัวท่านเวทเครื่องวัดโดยตรงจากมือผมร่างกายของท่านทอแท้คือฟิลเลอร์ฟิลลิ่งคือระบบประสาทของท่านเองครับมันจะมีคำตอบมันเองในเรื่องสุขภาพล้วนๆต่อไปนี้ครับขอให้ยืนตรงนี้ให้อยู่ให้ได้ประกาศตัวตนซะว่าคำว่าโรคที่เขาพูดถึงมาตลอดนั้นมีไม่จริงหรอกเรามีแต่อาการที่มันไม่ปกติเราพูดถึงอาการเท่านั้นนอนไม่หลับมันเป็นเพียงอาการกระสับกระส่ายกินไม่ได้มันคืออาการกินไม่ได้กินเข้าไปแล้วมันกลืนไม่เข้ากลไกอัตโนมัติของระบบการกลืนไกมันไม่ทำงานมันไม่กลืนไม่เข้าน้ำลายไม่มีนะยืนยันคำเดียวครับท่านที่อยู่ฟังที่เคารพเอ่ยต้องปฏิเสธคำว่าโรคโดยเด็ดขาดเขาว่าทั้งนั้นโรคที่ถูกบรรจุในมนุษย์มาตั้งแต่วิทยาศาสตร์การแพทย์เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้ไม่น้อยกว่า 2,250 ชื่อโรคในมนุษย์มาทุกวันนี้แบ่งเป็น2เผ่ากว่ามีเชื้อกับไม่มีเชื้อนั่นเองตัวไม่มีเชื้อทุกวันนี้ประมาณ 80% ที่มันเกิดก็คือความไม่ปกติของร่างกายมีถึง 80% ส่วนคำว่าเชื้อก็ไม่รู้เชื้ออะไรทีเดียวเห็นไหมครับไม่มีทางจบได้เลยกระแสเลือดติดเชื้อติดในกระแสโลกตายทุกรายบุคคลที่ถูกระบุว่าเชื้อไม่รู้เชื้ออะไรเชี่ยวชาญกันยังแต่ไม่รู้ว่าเชื้ออะไรอีโคไรเนี่ยทำให้เกิดท้องเสียผมเกิดมาไม่เคยท้องเสียเนี่ยไม่เคยท้องเสียยืนยันว่าผมเกิดมาผมไม่เคยท้องเสียก็แปลว่าผมมีภูมิต้านทานสูงตั้งแต่แรกเกิดแล้วครับภูมิต้านทานในตัวเองครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ 1. เราไม่ไปหาหมอเราจึงไม่มีโรคเราไปจะหาแต่พยาบาลเพราะว่าเรานอนกอดพยาบาลตั้งนานผลิตลูกได้2คนแล้วก็ทะเลาะกันอยู่บ่อยๆยิ่งทะเลาะกันมากยิ่งมีลูกมากนั่นมันเป็นเพราะอะไร ง่ายๆถ้าไปหาหมอก็ได้เชื้อโรคมาแน่นอนเห็นไหมครับก็แปลว่าถ้าใครอยากจะโรคต้องไปโรงพยาบาลได้แง่แง่ถ้าไม่อยากจะให้โรคที่ว่านั้นหายให้เขาช่วยกันรักษากันเยอะๆนานๆด้วยเพราะว่าที่นี่ไม่ใช่หมอจึงไม่ยอมรับคำว่าโรคและจึงไม่ยอมรับคำว่ารักษามีแต่คำว่ากำจัดปัดเป่าไปจบครับเห็นไหมความคิดแค่พลิกขั้วเองครับแล้วก็ดำเนินตรงนี้มาตลอดโดยต่อเนื่องผมเชื่อมั่นนะครับว่าในที่ผมอยู่เวลานี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่มันเป็นมาตรฐานของคนรุ่นต่อๆไปผมก็หวังอย่างยิ่งว่าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37จะเก็ตในสิ่งที่หลวงหมอพูดครับคนเกิดก่อน17เก็ตหรือไม่เก็ตไม่รู้ถ้าเก็ตก็ดีไปด้วยกันถ้าไม่เก็ตยอมครับ
เรื่องนี้เพราะมันใส่ครกสากตำแล้วก็กินเกลือกันไม่ได้ความเข้าใจมันทำไม่ได้ความเข้าใจมันการแชร์กันแชร์กันก็ใช้ทฤษฎีการสื่อสารแชร์กันไปในรูปแบบที่เราคึงพอมีกันโดยการผ่านภาษาและกับกิริยาเนี่ยผมว่านะสิ่งเหล่านี้กลับมาให้ความสำคัญกับสิ่งที่ว่ามันน่าจะวิเศษกว่าเยอะเลยผมมองเห็นสิ่งเหล่านี้ก็พยายามกันช่วยกันแต่ผู้ที่ได้รับเท่านั้นผมใช้คำพูดอย่างนี้ว่าผู้รักษาต้องไม่มีโรคผู้ถูกรักษาเท่านั้นจึงจะบอกได้ว่าหายได้ยังครับเห็นไหมผ่านมาผู้รักษาบังคับโรคใส่เข้าไปเนี่ยฮะผู้ถูกรักษาไม่มีโอกาสได้รู้เลยมันหายได้ยังไงไม่รู้เขาจัดการหมดจบข่าวเลยผมบอกว่าไม่ใช่มิติของนะฮะเพราะฉะนั้นต้องกลับขั้วคิดกันใหม่ละมาเข้ามาสู่มิติมาเข้าสู่ในหมดธรรมชาติให้ได้ดินน้ำลมไฟอย่างเงี้ยให้ได้โดยใช้ฟิลลิ่งคือระบบสารทุกท่านเป็นอะไรเป็นตัววัดเป็นเครื่องวัดกันเดียวกันผมเรียกมันว่าไฟฟ้าสถิตครับท่านระบบประสาทนั่นคือไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติและเป็นไฟฟ้าที่ไม่สามารถศึกษาได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์ไม่มีทางมีแต่ชื่อมีแต่ภาษาเรียกกันเอาเข้าจริงไม่มีทฤษฎีมารองรับรองไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ฟิลลิ่งอย่างเดียวถูกไหมครับในการที่จะวินิจฉัยว่าร่างกายแต่ละท่านนั้นดีหรือไม่ดี before and after ท่านเอง before เดินกับผมกับเพลงมาพอเวลาที่เกิดคำว่า touching จากพลังงานที่ผมมีอยู่มันจะฟูมันจะฟูฟิวออกเองครับ after that เดินสบายเลยง่ายครับง่ายเหลือเกินครับอ๋อเนาะดูเวลาแล้วอุ้ยบ่ายสองโมงเมื่อวานผมสู้คนเกือบ30คนตั้งแต่บ่ายประมาณ2คนถึงทุ่มนึงจะได้ที่วัดพรถมเจดีย์วันนี้อยู่แค่เนี้ยไม่ถึง20มันจะพอมือเหรอเนี่ย3 5 30โอ้ไม่ถึง15คนไม่พอมือหรอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงก็จบแล้วเนี่ยโอเคนะครับท่านทุกท่านสวัสดีครับขอบคุณมากครับเชิญครับเชิญครับอ้าวนะให้ผู้ทะเบียนมาจะรู้ตัวนะจ๊ะ